อ่านถือว่าวันปีใหม่ก็ได้ผ่านไปกับบ่ท่านได้ดลนะก็ผ่านไปว่ามันมาดนี่บ้านนี่ก็มาฟังนิทานกันนิทานมันก็ซื้อเรื่องมันก็แม่นสายหนวดงามสายหนวดงามนี่แต่ละมือมันแม่นหนวดเพิ่นโอ้ยถ้าเกี้ยวเพิ่นก็แย่งแหวนเบ็ดหนวดงามแพ้แหวเดี๋ยวบังหนวดเพิ่นเล็กคาราบาวยังบ่ซ้ำนะครับมื้อนึงเพิ่นก็เลยขี่รถจักรไปหาเลาะลิ้นหลังจากเพิ่นแล้วเวียกแล้วงานไปบังเอิญมันเพิ่นเกิดอุบัติเหตุรถล้มรถจักรล้มปากก็เลยไปทุยดินหนวดข้างนึงก็เลยขาดคันหนวดขาดนั่นแหละก็เลยอุกใจแล้วบั่นเสียอะไรไปหกหมอก็เลยปรึกษาท่านหมอโอ้ยท่านมอมีวิธีทางหรือบ่อยากได้หนวดขึ้นนี่หนวดขาหน่อยลดแพงแต่หนวดงามบ่งามท่านมอก็เลยโอ้คันนั้นบ่ยากเอ้ยพอดีแล้วมื้อนี้คนก็เกิดอุบัติเหตุในห้องมอนี่หลายเสียชีวิตใหม่ๆมีสิขอบริจาคเขาสิปาดเอานังน้ําเขาและมาตาบให้ตู้คันตู้สิตกลงนังก็นังตู้มันมีหนวดหนานังเอาไว้ยาว่าเพศของผู้หญิงโอเคบ่เออโอเคคันโอเคแน่นั้นล่ะกาเริ่มปฏิบัติงานแล้วแหละผ่าตัดแล้วก็มันเห็ดกระโหลกนี่เนาะอ้าโอเคพอแล้วก็ทานหมอก็จัดการปาดเอานังมาได้พอดีหยิบสนวดหนวดเพิ่นก็พอดีตกแต่งยังเรียบร้อยแล้วเอาหยอกเอายาให้กันกินตามกำหนดมือมันแก่ปวดแน่ยาต้านซอกต้านเสื้อแล้วกินแล้วแล้วก็อ้าบ่เป็นหยังบาดเล็กๆน้อยๆเมื่อพักผ่อนอยู่เฮือนก็ได้แต่ละมือก็มีแต่ว่าอนามัยล้างบาดบ่ให้มันซึมเสื้อซึมยังเด้อประมาณทิศฝ้ายหรือว่า10มื้อนี่จังมหาท่านหมอว่าแล้วเพิ่นก็ตกลงเรียบร้อยแล้วเมื่อแล้วเพิ่นผู้นวดงามหลังจากเมื่อเทือนเฮ็ดคือท่านหมอว่าปฏิบัติอยู่มาได้ดีแล้วบัดนี้บาดแผลก็ได้นวดก็งามคือเก่าหลังจากบาดดีได้ประมาณทิศ1ทิศฝ้ายปรากฏว่าเวลาเพิ่นไปเหี่ยวไปถ่ายเบาเนาะว่าคนอนุญาตว่าแต่เพิ่นผู้อันนี้จกน้องไส้เพิ่นออกมาจะส่งปรับหมอหนวดข้างนี่ก็ติ้งตับๆๆ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 แล้วข้างตัวยิบใหม่นี่หมอก็เลยบ่ปากคือรู้คือมาแปลกได้ว่าจากนั้นพอดีมาฮอดมือนัดหมายกับท่านหมอก็เลยไปหกหมอไปหาท่านหมอให้ท่านหมอกวดบังให้ท่านหมอก็เลยทำเป็นอะไรหนวดจะหันคักแล้วบ่บัดนี้บาดแผลได้เป็นอะไรเศร้าเจ็บแล้วบ่เศร้าปวดโอ้ได้เรื่องแล้วท่านหมอโอเคหนวดก็งามคือเก่าบาดก็พอดีตกเก็ดพอดีงามเป็นปกติมันนักมีแนวหนึ่งอยากปรึกษาท่านหมอมันมาแปลกเป็นอะไรแปลกแล้วเวลาขน่อยไปถ่ายเบาหรือว่าจะจกน้องไส้มันเหนียวยังไรซบคามเบื้องเฮาหนวดมาตาบสมัยมันหลุดติ้งแบบท่านหมอก็เลยว่าโอ้ยคันนั้นมันบ่เป็นหยังดอกพอมันเครือข่ายเดียวก็มันสัญญาณบอกกันมันอยากทักทายกันคงมันเป็นพี่น้องคู่ซกเก่าตะกี้ก็คันสิมันคู่ปั๊บเก่ามันหูหักคู่แค้นของอันนี้มันบอกกันว่าเดี๋ยวนี้เฮาบ่ได้อยู่แล้วเด้บนเก่าอยู่บนมืดๆอยู่ในงามขาเฮาขึ้นมาอยู่ศพแล้วเท่านั้นแหละนี่ท่านก็ได้หมด